สวัสดีครับนี่คือสายแอนดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนี่คือแว่นกันแดดที่เป็นเลนส์โพลารอยด์นะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าแว่นกันแดดของเราเป็นเลนส์โพลารอยด์หรือไม่วันนี้ครับมีวิธีการตรวจสอบง่ายๆมาฝากครับโหพี่แว่นบ้าเลยตั้ง 5,000 ก็ของพี่เนี่ยมันเป็นแว่นโพลารอยด์มันกรองแสงได้ดีกว่าแว่นกันแดดทั่วไปไงโพลารอยด์จริงเปล่าก็ไม่รู้จริงไม่จริงนี่เราตรวจสอบเองได้ไม่เชื่อใช่ไหมโธ่เราตรวจสอบแว่นโพลารอยด์เองได้จริงหรือโดยปกติแล้วแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแกนของสนามหลายทิศทางส่วนเลนส์โพลารอยด์นั้นจะมีเส้นเล็กๆ เรียงขนานกันอยู่ทำให้คลื่นที่ผ่านมาสู่ตาเราได้จะเหลือทิศของสนามเพียงแกนเดียวจึงสามารถกรองแสงลงได้ครึ่งหนึ่งวิธีทดสอบทำได้โดยนำเลนส์โพลารอยด์2อันมาวางซ้อนกันเมื่อบิดให้แกนของเลนส์ตั้งฉากกันหากเป็นเลนส์โพลารอยด์จริงแสงที่ผ่านมาจะมืดลงเป็นเพราะคลื่นที่ผ่านมาจากเลนส์ชั้นแรกเมื่อมาเจอกับชั้นที่2ที่มีทิศการปล่อยผ่านตั้งฉากจากเดิมแสงจึงไม่สามารถผ่านได้ครับเป็นไงระดับอย่างพี่ไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกน้องเฮ้ยพี่ไหนบอกว่า 5,000 ไงนี่มัน 1,500 ไงอ่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี